แยกกับมาร์กี้มาคู่แมทเรื่องนี้ก็ครับผมครับก็ดีครับดีใจเพราะคำจริงแล้วกับแมทเนี่ยจะได้เจอกันหลายเรื่องแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเฉียดไปเฉียดมาไม่ได้เจอสักทีนึงก็คราวนี้ได้มาเจอกันก็ดีครับคำจริงก็เคยคุยกันว่าอยากร่วมงานกันเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกที่มาเจอกันเป็นครั้งแรกคู่กันครับผมครั้งแรกเลยครับใช่ๆก็คำจริงแล้วก็คือผมก็ดูละครแมทเหมือนกันแล้วก็ชอบเวลาไม่เล่นละครด้วยอะไรเงี้ยผมว่าเขาเป็นคนเล่นละครเก่งเลยในเรื่องของเคมีคิดว่าน่าจะเข้ากันได้เหมือนที่เราเข้ากับมากี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าน่าจะดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าความจริงแล้วแม็กกับกี้สไตล์การเล่นเขาคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้วด้วยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับมีวันกับกระแสไหมครับละครยังไม่ทันจะออกจากแบบโดนเมาแล้วว่าคู่กับแม็กอาจจะแบบแป๊กอะไรอย่างเงี้ยไม่นะความจริงก็คือตัวละครมันคือแบบอีกนานกว่าจะออนแอร์อะไรเงี้ยครับก็คืออยากจะให้รอเหมือนกับตอนถ่ายทำเสร็จกันก่อนดีค่อยว่าอีกทีดีกว่าคือรอดูผลงานออกมาก่อนดีกว่าครับผมคือตอนนี้แบบคือเรื่องของตัวหน้าละครตัวละครก็ยังวางกันไม่ครบอะไรเงี้ยก็อยากให้รอดูกันยาวๆก่อนดีกว่าถามข่าวนิดนึงค่ะบอยก่อนหน้านี้เรามีข่าวกับมินและทีนี้แฟนคลับอะไรเงี้ยเขาแบบลงไปยิ้มมินในโลกเซเวอร์อะไรอย่างเงี้ยครับความจริงเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับความจริงก็คือเป็นใน Instagram ใช่ไหมฮะก็คือจะมีแฟนคลับผมไปโพสเฉยๆแต่คือเขาโพสเล่นๆก็แบบแบบห่วงนะห่วงพี่บอยนะอะไรอย่างเงี้ยคือคงไม่ได้ถึงขั้นว่ายี้อะไรเงี้ยมันแซวเล่นๆมากกว่าไม่เคยมีคุยกับมินไม่อยากจะมีเรื่องหรือเปล่าแบบคู่บ่อยจังเลยกับมินอะไรไม่มีเลยครับแฟนคลับผมนี่ไม่เคยพูดถึงเรื่องข่าวกับผู้หญิงคนไหนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรนะครับไม่โกรธมินเขาจะซีเรียสไม่ใช่มันจะมีข่าวที่เราเดินไปอะไรไม่เราไม่อะไรคือกับมินเนี่ยผมก็ได้คุยนะครับก็คือคุยกันก็คือปกติไม่มีอะไรคือเขาก็แซวๆว่าเนี่ยมีข่าวนี้ด้วยเราก็คือเข้าใจแต่ผมก็ขอโทษมินไปว่าขอโทษด้วยที่ทำให้เป็นข่าวอย่างเงี้ยแต่คือก็คือทุกคนเข้าใจนี่ตัวมินเขาได้บอกไหมครับว่าเขาซีเรียสอะไรมาแฟนคลับไม่ซีเรียสเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยโดนเป็นข่าวเลยว่าโดนแฟนคลับเธอยี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งวางตัวมากกว่าเดิมไหมคะหรือว่าเวลาจะเอารูปลงก็ให้น้อยลงกว่าเดิมไม่ครับก็เหมือนเดิมเพราะว่าคืออย่างที่บอกคือในอินสตาแกรมที่เขาแซวเนี่ยคือเป็นแค่การแซวเล่นๆคือไม่ได้ถึงขั้นดีหรือว่าอะไรเรามั่นใจใช่ไหมว่าแฟนคลับเราแบบน่ารักไม่ได้ทำอะไรแบบใช่ใช่ส่วนใหญ่แฟนคลับผมก็คือเขาค่อนข้างน่ารักนะครับเขาจะแบบเรื่องอย่างเช่นแล้วก็ดูวันนี้แบบอย่างเช่นเรื่องแบบคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าเขารู้ว่าแบบเป็นเรื่องบางทีเป็นเรื่องส่วนตัวเขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรครับใช่คือไม่ว่าเราจะคุยกับผู้หญิงคนไหนแฟนคลับก็โอเคอะไรประมาณนี้ไหมใช่คือเท่าที่ผมเป็นข่าวกับทุกคนมาเนี่ยคือเขาไม่เคยมาถามนะว่าแบบจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยครับไม่เพราะอย่างบางกระแสเขามามาว่าเราแอบคุยไลน์คุยกับหญิงด้วยค่ะคุยไลน์ครับไม่แอบคุยครับคุยไลน์ฮะก็ผมก็คุยไลน์คุยโทรศัพท์กับมินครับแต่ก็คือเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันครับผมใช่แต่ไม่ได้จีบใช่ไหมคะไม่ได้จีบครับไม่ได้จีบใช่มีกดไลน์อะไรให้เขาบ้างไหมคะก็มีปกติครับคือแบบความจริงก็เป็นเพื่อนกันแบบมีอินสตาแกรมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยกันปกติกดไลน์อะไรก็เป็นเรื่องปกติเพื่อนกันคือที่สนิทที่สุดตอนนี้หรือเปล่าคะไม่ครับสนิทสุดมากี้ครับมีคุยมีกดอะไรล่ะกดไลน์อะไรนะมีบ้างถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นบางช่วงครับแต่ว่าช่วงนี้แบบก็คือกับมินนี่ไม่ได้คุยกันมาสักพักแล้วเพราะช่วงนี้มินเขาก็ยุ่งผมมินก็ยุ่งอะไรเงี้ยคือแบบคือไม่ได้คุยกันประจำแบบว่าเช้าต้องกู๊ดมอร์นิ่งกลางคืนต้องกู๊ดไนท์อะไรขนาดนี้แต่ว่าเวลามีอะไรก็ทักทายคุยกันอะไรเงี้ยเรียกว่าคุยกันบ่อยใช่ไหมเป็นบางช่วงครับเป็นบางช่วงเพราะว่าอย่างล่าสุดมีข่าวว่าคุณแม่บ่นว่าอยากมีหลานแล้วครับผมแบบบอกไปในๆหรือเปล่าความจริงแม่เขาพูดนานแล้วครับว่าเขาอยากมีหลานอะไรเงี้ยก็คือแบบก็คือแม่เคยพูดนานแล้วครับคือพูดตั้งแต่ก่อนผมเข้าวงการดีกว่าคือเขาอยากให้ผมแต่งงานอยากให้ผมมีลูกอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบพอมาทำงานตรงนี้เขาก็เข้าใจว่าคงต้องเลื่อนเวลาไปอีกหน่อยเมื่อไรต้องหาคนรู้ใจเลยนะคะยังดีกว่าครับคือตอนนี้แบบเน้นเรื่องงานทำงานก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบคือความจริงถ้าเราจะคบกับใครไปแต่งงานคงใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าถามตัวผมเองผมก็อยากมีลูกเหมือนกันผมก็ชอบแต่ว่ายังไม่มีเมียเฉยมีแฟนแล้วใช่ไหมใช่คงเราขอแบบดูเวลาดูจังหวะที่เหมาะสมก่อนอะไรเงี้ยครับตอนนี้คงเน้นเรื่องการทำงานไปก่อนแล้วตอนนี้แม่เร่งแค่ไหนแล้วคะเขาก็ไม่ได้เร่งมากแต่เขาคือแม่เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ชอบเด็กเหมือนกันเขาอยากอุ้มหลานอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวคงผัดไปให้น้องคนเล็กก่อนละกันแม่อยากมีผู้หญิงหรือผู้ชายผมคิดว่าเขาเพิ่งทำลูกคนจริงผมอยากดูผู้ชายแหละแต่ว่าความจริงตอนนี้เขาไม่รู้ผู้ชายแล้วคงอยากได้เป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็มีแม่ได้รู้ข่าวบ้างไหมที่บอลมีข่าวจริง
็รู้ครับแม่เขาก็เปิดเน็ตบ้างอ่านหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยเขาก็รู้เขาก็เฉยๆไม่ได้พูดอะไรอะไรเงี้ยแล้วแม่เขาว่าไงว่าชอบไหมน้องมินอะไรเงี้ยที่ถามเขาก็บอกน่ารักดีอะไรอย่างงี้ครับใช่ตามใจแม่ไหมคะก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นก็คือกับอย่างที่บอกคือกับมินก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยไม่ได้คิดจะจีบกันเขาก็เป็นน่ารักขนาดนี้มีหวั่นไหวไหมเราด้วยเขาน่ารักนะครับเขาเป็นคนน่ารักคือแบบคือที่ผมดูแบบคุยสนิทกับมินเนี่ยเพราะว่าชอบที่นิสัยเขาอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบลุยๆเฮฮาห้าวๆแบบไม่ต้องแบบอะไรมากอะไรเงี้ยโอเคไหมขอบคุณครับ